ถ้าจะเล่าง่ายๆนะวันพระหรือวันศีลก็คือเหมือนกับให้เป็นวันอีกหนึ่งวันเราหันกลับมาพิจารณาดูตัวเองนะคำว่าพิจารณาดูตัวเองเนี่ยเราก็ดูจากคำว่าศีลนะศีล นี่แปลว่าอะไรนะ บางคนบอกว่าไปรักษาศีลไปจำศีลไปถือศีลอย่างเงี้ยนะโดยที่บางคนก็ไม่รู้ว่าศีล นี้แปลว่าอะไรนะมีแต่ไปจำมาว่าปานาติปาตาอย่างเงี้ยอทินนาทานาเวรมณีกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีนะมุสาวาทาเวรมณีและก็สุราเมรยะมัชฌปมาตถานาเวรมณีอย่างเงี้ยอันนี้ศีล อย่างที่เรารู้ๆกันนะก็คือมี5ข้อเนี่ยเนาะนะเพราะฉะนั้นเมื่อศีลแปลว่าเย็นแปลว่าปกติเราก็เปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าไม่มีศีลก็เปรียบเสมือนว่ามันร้อนนะมันร้อนสมมุติว่าเราไปเผาขยะเนี่ยนะแล้วไฟมันลุกอย่างเงี้ยคนที่จะได้ศีลคนที่จะมีศีลก็คือทำให้มันกลับมาเย็นหรือพูดง่ายๆคือดับไฟได้นั่นเองจึงเรียกว่าเป็นผู้มีศีลเพราะฉะนั้นเราจะใช้อะไรดับไฟที่มันเกิดอยู่ในจิตในใจของเรานะนอกเสียจากการได้พิจารณาธรรมหรือการเข้าถึงธรรมการเห็นธรรมการมีธรรม กิเลสเป็นของร้อนธรรมเป็นของเย็นนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อของร้อนเกิดขึ้นมันจะทำให้เราผิดศีลทำให้เราไม่ปกตินะทำให้เราไม่มีศีลเพราะฉะนั้นเมื่อของร้อนมันเกิดขึ้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีธรรมเพื่อดับไฟนั้นให้จิตใจเราอยู่กับความเป็นปกตินั่นเอง